คือว่าทุกข์นั้นทุกคนนั้นบ่อยากได้ล่ะเรื่องทุกข์บ่อยากพบอยากเห็นแค่คนแต่มันมีไปจำอยู่ในตัวของตนทุกคนหรือว่ามันมีไปจำในโลกผู้ใดเกิดขึ้นมาแล้วต้องประสบพบทั้งนั้นถึงเรื่องทุกข์ทั้งหลายแต่คนไม่ค่อยคำนึงคิดถึงทุกข์พิจารณาถึงเรื่องทุกข์เพราะมันมีเครื่องระงับที่ท่านว่าอิริยาบถเป็นเครื่องระงับเป็นเครื่องบรรเทาทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมาทุกข์เกิดขึ้นมามันมีเครื่องระงับชั่วคราวเป็นเครื่องบังคับเครื่องบรรเทาชั่วคราวเปรียบเหมือนกับร้อนคนก็ว่าเป็นทุกข์กับเรื่องร้อนแต่ว่าถ้ามันร้อนมาแล้วก็อาบน้ำเสียเรียกพัดมาพัดเสียมันก็เย็นไปก็เข้าใจว่าสบายก็ลืมไปแล้วหายไปละเนื้อมันหิวมันอยากอาหารได้อาหารมาทานซะเล็กๆน้อยๆเขานั่นก็แก้บรรเทาไปหน่อยก็เลยลืมทุกข์ไปซะเพราะฉะนั้นทั้งเรื่องทุกข์นี่มันเป็นของไปจำตัวอยู่ในตัวของเราทุกคนทุกข์ไปจำคือทุกข์แก่ทุกข์เจ็บทุกข์ป่วยทุกข์ไข้ทุกข์หิวกระหายเจ็บไปถูกร้อนถูกหนาวกระทบร้อนกระทบเย็นเป็นของไปจำทุกอันที่มันจรมาก็คือว่าทุกถูกตัดไล่กัดหรือว่าถูกตบถูกต่อยถูกเป็นใครเป็นเนี่ยเกิดขึ้นมาเป็นข้าวบางข่าวเรียกว่าทุกจรมาคนเราที่เกิดขึ้นมาในโลกอันนี้ที่พากันดิ้นรนขวนขวายทุกวิธีทางก็คือเพื่อต้องการหนีจากทุกข์ดิ้นรนจะหนีจากทุกข์นี่จึงว่าทำเบื้องต้นคือปรารภทุกข์เหมือนกันให้ทำอะไรทั้งหมดสิ่งทุกอย่างนะจะทำยังก็ตามคือปรารภถึงเรื่องทุกข์ทั้งนั้นอยากหนีจากทุกข์ทั้งนั้นจึงค่อยพากันทำทำมาหาเลี้ยงชีพทุกวิธีทางทำมาค้าขายทำราชการบ้านเมืองมันต้องการอยากจะให้พ้นจากทุกข์คืออยากจะได้สิ่งของมาบำบัดทุกข์อาหารเครื่องนุ่งของห่มโดยเฉพาะคือเงินที่เรียกว่าปัจจัยสี่ปัจจัยสี่นี่เป็นเครื่องบรรเทาทุกข์ชั่วครั้งชั่วคราวเป็นระยะระยะไปเราต้องอาศัยปัจจัยสี่เพราะอยู่ได้นี่เรียกว่าปรารภทุกข์เบื้องต้นทุกขันปรารภทุกขันต่อไปคือเห็นทุกข์ทั้งหลายแล้วนี่แหละเป็นของเบื่อหน่ายพอเกิดขึ้นมาแล้วจะต้องประสบพบอยู่ตลอดเวลาไม่มีวันสิ้นสุดตายเมื่อใดซะจึงค่อยจะพ้นไปเสียจากทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้พ้นในระยะชาตินี้ที่เกิดอยู่นี้ฉะนั้นบางคนที่ทุกข์มากทุกข์เพราะความคับแค้นแน่นใจบ่มีที่พึ่งอาศัยญาติมิตรบ่มีแล้วบ่มีผู้ใดจะเลี้ยวแลได้รับความลำบากจากกรรมเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีหรือทนทุกข์ทรมานด้วยประการต่างๆเขาทอดทิ้งทุกข์มากก็เห็นว่าโลกอันนี้บ่มีที่พึ่งอยากจะตายใช่ทุกข์ถึงขนาดนั้นแล้วเลยอยากจะตายบางทีถึงกับฆ่าตนตายก็มีโดยเหตุที่เห็นโทษทุกข์บ่มีหนทางแก้ไขอันนั้นทุกอย่างบ่มีหนทางแก้ไขจนยอมสละจนยอมตายถ้าหากว่าทุกข์ผู้ที่มีหนทางแก้ไขอย่างว่านะมีปัจจัย4เป็นเครื่องบรรเทาเป็นระยะระยะไปผู้ที่พอบรรเทาไปได้
ก็เห็นว่าบ่มีทางสิ้นสุดอยู่ตลอดชีวิตทุกข์แล้วก็ทุกข์เล่าอยู่นั้นหายไปแล้วก็กลับเกิดขึ้นมาอีกผู้ที่เห็นโทษทุกข์อย่างนี้ถ้าพิจารณาทางถูกทางต้องคือเคยได้ยินได้ฟังคำคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาทางพ้นทุกข์หรือสร้างคุณงามความดีอย่างใดมันก็ทุกข์แล้วเกิดขึ้นมาอยู่ในกองทุกข์แล้วจะใช้ทำอย่างไรได้ถ้าเกิดขึ้นมาใหม่อีกมันก็จะมาเป็นที่อยู่นี่แหละเกิดมาชาติได้พบใดเข้ามาเกิดไหมอยู่นี้มันก็จะต้องเป็นอย่างที่เลยล่ะก็สร้างคุณงามความดีเทศนาให้ฟังว่าการสร้างคุณงามความดีนะถึงจะทุกข์มีอยู่มันก็ไม่ได้กังวลกับทุกข์เพราะไปยึดความดีเป็นที่พึ่งได้ทำบุญทำทานรักษาศีลฟังเทศน์ฟังธรรมอบรมกรรมฐานคนที่สร้างบุญสร้างกุศลกลุ้มอกกลุ้มใจทุกข์มากหากได้เขาสร้างคุณงามความดีก็สร้างบุญสร้างกุศลแล้วเราจะยึดเอาความดีนั้นเป็นที่พึ่งเพราะอันนี้แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะให้พ้นจากทุกข์ทั้งหลายเราไปยึดเอาต้นเหตุที่จะให้พ้นจากทุกข์มั่นอยู่ในคุณงามความดีเป็นเราทำทานรักษาศีลมั่นอยู่ในใจของตัวเองเสมอทางอันนี้ทางเดียวเท่านี้ทางที่จะพ้นจากทุกข์มีเส้นเดียวสายเดียวเท่านี้แหละยึดมั่นนั้นอยู่ถึงมันจะทุกข์สักเท่าไหร่ก็อุตส่าห์อดทนคือไม่ได้กังวลยึดออกมาเป็นอารมณ์เจ็บใครได้ป่วยอุตส่าห์พยายามบ่ขาดทำทานบ่ขาดในการรักษาศีลบกขาดในการไหว้พระสวดมนต์บกขาดในการอบรมจิตทำสมาธิภาวนาเพราะเรื่องทั้งหลายเหล่านั้นมันทุกข์แก้มาว่ามีที่สิ้นที่สุดหนทางที่แก้มาแล้วมันบ่สุดเป็นเมื่อเรายึดเอาของดีคือคุณงามความดีที่ว่านี้เป็นเครื่องอยู่ทุกข์ทั้งหลายนั้นเลยบ่มารบกวนใจมันมารบกวนใจของผู้ที่ยึดเอาความดีนั้นเชื่อมั่นในความดีของตนนั้นทุกข์มันก็ทุกข์ไปตามเรื่องของมันมันมีวิธีแก้ทุกข์ผู้ที่เห็นผู้มีอันระงับดับทุกข์ได้บรรเทาทุกข์ได้แล้วก็หาวิธีแก้สูงไปกว่านั้นอีกเพราะมันแก้แต่เสียชักได้ว่าหาปัจจัยชาติทั้ง4มาบำรุงอันนั้นมันแก้บ่มีมันแก้สั้นต่ำขั้นต้นนั่นเป็นทางให้พ้นจากทุกข์ได้มีผู้มีปัญญาต้องหาแก้ขั้นดีขึ้นไปกว่านั้นอีกเลือกเอาขั้นสูงขึ้นไปกว่านั้นอีกขั้นละเอียดขึ้นไปกว่านั้นอีกแก้ด้วยวิธีสร้างความดีแก้ด้วยวิธีอบรมความดีคือบุญกุศลความชั่วทั้งหลายที่เราเฮ็ดไว้เราเฮ็ดไว้แล้วเราก็ทิ้งใช่แล้วเราก็บ่สร้างอีกความชั่วทั้งหลายนั้นเพราะความชั่วนั้นเป็นปัจจัยมาเกิดของทุกข์เพราะความชั่วทั้งหลายนั้นเป็นเวรเป็นกรรมนำให้มาเกิดแก่เจ็บตายนำให้มาได้ทนทุกข์ทรมานที่เราเรียกกันว่าเสวยวิบากเสวยกรรมแท้จริงคนเราเกิดขึ้นมานั้นมีทั้งกรรมดีกรรมชั่วยังค่อยได้เกิดอีกพวกเทพดาทั้งหลายก็ดีพวกพรหมพวกอินทร์พวกพรหมก็ดีที่ถือว่าได้ความสุขมากๆแต่ยังว่าคนอยากกรรมชั่วยังมีกรรมชั่วติดตัวไปสิทันเพราะเราถือว่ากรรมชั่วนำตัวมาเกิดเห็นอะไรจึงพยายามเว้นความชั่วถ้าหาผู้ตัวทุกข์ดังที่อธิบายมานี้แล้วจะพยายามเว้นจากความชั่วอยู่ตลอดเวลาท่านจึงแสดงถึงเรื่องศีลของพระอริยบุคคลคือผู้เห็นโทษในวัฏสงสารกันจริงๆจังๆแล้วแม้ถึงชีวิตก็ยอมสละแล้วก็ยอมทำความชั่ว
คือบ่ยอมขาดจากศีลนั่นเองท่านกล่าวถึงเรื่องนิทานไว้ถึงเรื่องสองพี่น้องแม่ป่วยเขาว่าจำเป็นจะต้องไปหานกน้อยมาทำเป็นยาสองพี่น้องเขาเลยบ่ยอมทำบ่ยอมทำตามหมอเขาว่าพ่อกลัวบาปถ้าไปฆ่าน้อยมาเยี่ยวยาแม่ของเขาแล้วแม่ต้องหายเขาก็จะได้รับบาปถึงยังไงแม่หายก็จะต้องตายอีกวันหนึ่งข้างหน้าเขามีปัญญาพิจารณาเห็นแสดงเขาเลยบ่ยอมสองพี่น้องเขาเลยบ่ยอมตายก็ยอมตายด้วยอำนาจสัจจะของจริงความดีของเขานั้นเขาที่ฐานถึงเรื่องความดีของเขาเลยเป่าแม่คนแม่ลงไปเลยหายจากโรคภัยไข้เจ็บแม่ของเขามีตัวอย่างผู้ที่เห็นโทษกันคักแม่แล้วเห็นโทษกันจริงจริงจังจังแล้วชีวิตจะดับศูนย์กระยองเพราะย่านมาเกิดอีกครั้งมาเกิดอีกแล้วนั่นมันว่าเป็นทุกข์น้อยนะคืออย่างพวกเรามาเกิดนี้ตั้งแต่เกิดมาจนป่านนี้คิดเพิ่งดูเรื่องการเจ็บการป่วยก็รอดล้มรอดตายมาหลายครั้งหลายหนปกติธรรมดาเป็นลมเป็นแรงก็นับบ่ถ้วนกระทบร้อนกระทบหนาวถูกแดดถูกฝนก็นับบ่ถ้วนทนทุกข์ทรมานหิวก็หายอยากน้ำอยากข้าวก็นับบ่ถ้วนเป็นโรคหูโรคตาโรคแคลเจ็บแคลเจ็บฟันเจ็บหูเจ็บตาเจ็บท้องเจ็บไส้ถ่ายท้องถ่ายไส้ก็นับบ่ถ้วนถ้าหากว่าเราจะบันทึกใส่สมุดไว้ตั้งแต่เกิดไว้กระทั่งจนป่านนี้สมุดเล่มหนึ่งหนาเกือบจะบริวนไว้บนเกือบจะมีบนเขียนเพราะกรรมเล็กน้อยให้มาเกิดเท่านั้นถ้ามาเกิดแล้วต้องได้รับมัดสอนทั้งหลายเหล่านี้ที่มีอยู่ในโลกใครจะได้รับบุญมีเจ้าคนอย่างที่ว่าเมื่อนี้แหละเจ็บตาเป็นตาต้อตาแดงเนื้อที่เหงื่อถูกตาที่ผมถูกตาเข้าตาแมงไม้ตามตาเข้าตามีมาทุกคนเราจะพอตาเพราะถึงเรื่องหูเน่าหูหนองว่าถึงเรื่องแคลเจ็บแคลเจ็บฟันว่าถึงเรื่องเจ็บหลังเจ็บเอวเจ็บกระดูกเจ็บแข้งเจ็บขาว่าถึงเรื่องท้องเรื่องไส้เจ็บท้องเจ็บไส้ลงท้องลงไส้เราทั้งเรื่องตีนถูกสะดุดสุดต่อน้ำปักน้ำถังน้ำบ่งน้ำปักน้ำแข็งนับบทวนแล้วอันที่เป็นถูกมัดนั่นแหละของคนนี้ของที่มียังได้ดุต้องถูกมัดต้องได้ถูกมัดได้รับถูกมัดทุกคนโดยเฉพาะก็คืออากาศจะดูร้อนจะไปหาหนาวหนาวหนาวจะไปหาร้อนร้อนจะไปหาเย็นจะไปหาฝนฝนจะไปหาหนาวหนาวจะไปหาร้อนปีหนึ่งเปลี่ยนสภาพอยู่สามเถื่อใครเกิดขึ้นมาแล้วบ่ได้รับบ่มีจักคนในขณะที่มันเปลี่ยนเดินดูจะต้องได้กระทบกระเทือนเป็นหวัดเป็นไอเป็นไข่อย่างน้อยก็สะบัดร้อนสะบัดหนาวเรื่องนั้นทั้งหลายแล้วนี่เนี่ยมันมีอยู่ในโลกผู้ได้เกิดขึ้นมาแล้วต้องมาประสบผู้ได้เกิดขึ้นมาแล้วต้องมาผ่านของทั้งหลายเหล่านี้นี่เพราะความเกิดกรรมคือการทำความชั่วให้มาเกิดแล้วจะได้รับผลได้รับผลสนองคือเสวยวิบากนั้นนับบ่ถ้วนผู้เพิ่นเห็นชัดในใจเห็นโทษภัยในความเกิดว่ามันนำซึ่งโทษทุกข์มามากมายหลายอย่างหลายประการท่านจึงอุด
ตาพยายามงดเว้นให้จากความชั่วคือว่าเห็นแก่ปากแก่ท้องไม่เห็นแก่ความอยากความคิดเรากินแล้วคิดเป็นว่าเราไปลักเขามากินนั่นสิล่ะไปขโมยเขามากินนั่นสิเนี่ยลองคิดมันดูเอามากินนั่นไม่ใช่ปากแต่ท้องเราไปคืนเดียวก็พอคืนจำยังหิวจำยังกินเมื่อเช้าในกลางวันยังหิวยังอยากเมื่อแรงยังอยากจำแล้วบุกคุ้มคาจำนะบุกคุ้มมือเท่านั้นเอามากินเท่านึงของที่รักก็มากินอันนี้อำนาจกรรมที่เรารักเขามากินจะต้องมาเกิดบ่แม่นมือเดียวได้ป่ะนี่อย่างอายุคนสมัยนี้60 70ปี80ปีตายตั้งแต่เกิดฮอดมือตายยัง60 70ปีคิดอยู่เพราะอำนาจของกรรมที่นำมาเกิดยังอยู่ได้เสวยทนทุกข์ทรมานอยู่ตั้ง60 70ปีบ่แม่นแต่เท่านั้นตายไปแล้วยังสามารถจะไปทนทุกข์ทรมานในเป็นเปรตเป็นนรกตกนรกหมกใหม่ยิ่งจะซ่านานยิ่งไปกว่านี้อีกกินข้าวเดียวเท่านั้นน่ะกินทีเดียวท้องเดียวอิ่มเดียวคุณน่ะอันนี้สมมันยืดยาวคุณถ้าหากเราอดกั้นเสียอยากกินอยากได้บอกไปลักซอกคงขโมยของไผ่ล่ะพุทธาเว้นนะจ๊ะแล้วก็บอกพอตายไปหากินทั้งอื่นเนี่ยยังพอได้พอทดแทนในชีวิตเป็นไปเนี่ยกรรมความชั่วแล้วก็บ่ได้ตัวเราบ่ได้มาทนทุกข์เรื่องนั้นอีกกรรมนั้นก็จะบ่ได้มีอีกมันก็จะหมดสูญสิ้นไปเหตุนั้นท่านจึงยอมสละชีวิตตายจะดีกว่าหากเราไม่ได้กินมันจะตายใช่ไหมสมมติว่าเราเกิดมาอายุได้สามสิบสี่สิบปีขึ้นมาทีละหากเราไม่ได้รักเขามากินอ่ะมันจะตายใช่ไหมอายุที่ยังเหลืออยู่กับวัยพอสามสิบสี่สิบปีก็จะต้องตายถ้าเรียกว่ายังน้อยนิดเดียวแต่หากเราได้ไปทนทุกข์ในอนาคตนานทนทุกข์เพียงยี่สิบสามสิบปีเท่านั้นแล้วก็ตายซะแล้วก็หมดเรื่องก็บ่ได้ทนทุกข์ในอนาคตข้างหน้าอีกตั้งเป็นหมื่นปีแสนปีผู้เห็นโทษคักในใจของตนอย่างนี้แล้วยอมสละได้มันแสนเด็กผู้คนพิจารณาเห็นโทษทุกข์จึงค่อยสร้างความดีได้ผู้ที่บ่เห็นชัดในใจสร้างความดีบ่ไหวเพราะเป็นอย่างเราของเล็กน้อยดอกก็เลยเลี้ยวไปทำไปเรื่อยไปมีผู้เห็นโทษทุกข์สร้างความดีสำหรับที่จะบ่ให้มาทนทุกข์ทรมานให้มาเกิดอีกต่อไปก็อาศัยทุกข์คือกันอันนี้ทุกข์เห็นพิจารณาเห็นโทษทุกข์ส่วนละเอียดเข้าไปส่วนดีขึ้นไปสูงขึ้นไปอีกกว่าเบื้องต้นงดเว้นเอาทุกข์มาเป็นอารมณ์คือกันเอาทุกข์มาเป็นเหตุพิจารณาคือกันอันนี้ผู้ที่ท่านพิจารณาสูงเข้าไปกว่านั้นอีกได้ทันเอาตัวทุกข์นี้คือกันต้องใช้ปัญญาละเอียดญาณพุทธเจ้าเทศนาไว้ในธรรมจักรทุกข์เป็นของคนกำหนดตรงนี้เห็นจริงละทันทุกข์ตรงนี้ผู้ใดจิตเขาทิ่มได้เพราะเกิดขึ้นมาแล้วแต่ทิ่มบ่ได้เลยคาอังยังอยู่ในตัวของใครของทุกคนนี่แหละทุกข์ก็แก่เพราะเจ็บเพราะตายแก่ก็แก่อยู่ได้เจ็บก็เจ็บอยู่ตลอดเวลาดังเคยอธิบายฟังมาแล้วคนตายก็ยังติดตัวเราอยู่ทุกขณะแค่ว่าจะตายขาดลมหายใจเขาออกเมื่อไรก็ไม่จักเราจะต้องได้อยู่ดีๆนะเมื่อเป็นเช่นนี้ทิ่มบ่ได้สักคนเดียวพระพุทธเจ้าก็ทิ่มเอาออกบ่ได้ท่านเจนปรารภทั้งเรื่องทุกข์เพราะอย่างบัดนี้นี่มันปัญญาของพระองค์เรียบละเอียดเจ็บแผลพระกันนั้นที่บ่คือเก่าบ่โคกปานนั้นนี่หมายบ่คือที่ว่ามาแล้วนี่ละเอียดเจ็บแผลพระก็เก่าเด้
ุกข์เพราะอย่างไรเทียบว่าทุกข์อย่างนี้เกิดมันก็เรื่องของธรรมนะอันหนึ่งอย่างเคยที่ฝ่ายของเราแก่ก็เป็นธรรมชราธรรมเจ็บก็เป็นชราธรรมเจ็บก็เรียกว่าพยาธิธรรมตายก็เรียกมรณะธรรมมันเป็นธรรมอยู่แล้วเมื่อแก่เมื่อเจ็บเมื่อตายเป็นธรรมเราพิจารณาอย่างไรมันจะให้เป็นธรรมนั้นเห็นเป็นเรื่องของธรรมมันเป็นเรื่องของเรามันแก่อยู่ที่กายมันเจ็บอยู่ที่กายมันตายที่แตกกายแตกกายดับด้วยใจนั่นถึงจะแก่จะเฒ่ามันก็บ่แก่มันบ่มีอันแก่เฒ่ามันกายใจความเจ็บที่ใจไปยึดไว้เจ็บมันก็เจ็บเท่าเก่าเด็กน้อยก็เจ็บเท่าเก่าผู้เฒ่าก็เจ็บเท่าเก่าเป็นหนุ่มเป็นสาวก็เจ็บเท่าเก่าความอยากได้อยากดีผู้ใหญ่ก็เท่าเก่าเด็กน้อยก็เท่าเก่าความหักความสังก็เท่าเก่าบ่แม่นใหญ่นําเด็กน้อยมันน้อยนําเด็กน้อยแล้วมันใหญ่นําผู้ใหญ่เลยผู้เฒ่าผู้แก่เท่าแก่มาแล้วความสังความหักมันจะหมดมันก็บ่แม่นมันสิเท่านํามันก็บ่แม่นมันเลยเท่าเก่าอยู่นั่นนี่มันเท่าเก่าเท่าเดิมของมันเห็นนั้นนั้นมันบ่แก่บ่เฒ่ามันบ่เจ็บมันบ่แก่บ่เฒ่ามันบ่ตายเพราะฉะนั้นอันที่มันแก่คือร่างกายมันแก่นี่มันแก่แล้วมันก็อ่อนกำลังเลี่ยแรงก็หมดไปสู้ซีดไปเหี่ยวแรงไปค่ำค่าไปอันนี้มันอยู่ที่กายเดินหาแก่ความเจ็บของใครความอะไรความอยากความโลภความโกรธความหลงมันบ่แก่ความหักความชังมันก็บ่แก่นี่อันนี้มันตายไปแล้วนั้นมันก็บ่ตายนั่นเองมันยังอยู่นั่นเพิ่นเลยพิจารณาเห็นนั่นแหละท่านเพิ่นเลยปล่อยให้กายเพิ่นมีปัญญาเพิ่นเลยแก่มันอยู่ที่กายเจ็บมันอยู่ที่กายตายอยู่ที่กายความหิวความหายความนั่นมันอยู่ที่กายใจเพิ่นละบอกไปไว้กับกายเจ็บใจบอกไปไว้กับกายเจ็บกายใจแล้วบอกไว้กับกายตายเพิ่นละเป็นผู้เบิ่งซื้อผู้มีปัญญาเบิ่งความแก่ของกายความเจ็บของกายเบิ่งความตายของกายนี่ตัวใจนั่นทำให้เห็นความแก่ของเจ็บของกายของตายความตายของกายนะความทะเยอทะยานนิ่งลนมันก็บ่มีเดี๋ยวพิจารณาอยู่ใช่ไหมมันจะทะเยอทะยานนิ่งลนไปอย่างมันอยากได้ไปอย่างอยากได้มามันเพราะมันอยากได้มาไว้ใจแล้วมันอยากได้มาไว้กายเลยใจมันไว้วันไหนมือบนไว้นะใจมันอาศัยกายเนี่ยมันอยากมาให้กายอยู่นะอยากกินมันก็มาให้กายนี่กินใจมันจะกินอย่างประดับประดาตกแต่งมันก็มาตกแต่งกายนี่มันใช่ประดับตกแต่งใจนะอย่างมันสดสวยงดงามมันก็ตัวกายเนี่ยมันสดสวยงดงามที่กายบ่อยากให้เท่าให้แก่มันก็ที่กายนี่ต่างหากมันบ่ได้ไปไว้ที่ใจเห็นนั้นก็ถ้าหากพิจารณาเห็นแก่เห็นเจ็บเห็นตายเป็นธรรมนะใจมันก็วางใจมันก็บ่เอายึดไว้ในตัวของมันมันก็ได้ความสุขความสบายมันก็ปล่อยวางไปนี่ว่าพิจารณาเห็นมันจะนี้เห็นตามเป็นจริงเลยว่าเห็นตามเป็นจริงพิจารณาทุกวิธีแก้ทุกแก้บ่แนวสั้นบ่เพิ่นแก้ท่านเป็นแนวสั้นแล้วค่ะนี่กายแตกกายดับกายเจ็บกายตายใจมันไปอยู่คนหนึ่งต่างหากเป็นได้ผู้เบิ่งผู้เห็นได้ซื้อมันเลยบ่ได้ไปยึดเอาหน้าเป็นของตนของตัวคันบ่ยึดแต่มันก็บ่มีวันเกิดมันก็มีวันเกิดอีกต่อไปพอรู้เข้าใจตามจริงบ่ยึดแต่มันก็วางปล่อยวาง
มันก็บ่ต้องไปเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปมันก็หมดเรื่องเรียกว่าปารภทุกข์เอาทุกข์นี่แหละมาเป็นเครื่องยึดเอาทุกข์มาเป็นเครื่องพิจารณาเอาทุกข์นี่มาเป็นอารมณ์เอาทุกข์นี่เรามาคิดมาค้นพิจารณาตั้งแต่หยาบมาถึงปานกลางมาถึงละเอียดใช้ทุกนี้ทั้งนั้นครับผู้ใดทิ้งอันนี้เสร็จแล้วล่ะบ่มีหลักบ่ได้วนพิจารณาถ้าผู้บ่พิจารณาก็ทุกข์ก็อยู่อย่างนั้นแล้วปล่อยไปตามเรื่องดีชั่วก็เลยปล่อยไปตามเรื่องนี่ก็สร้างมันมันคืออันซะนอนเฝ้ามันซะนอนเฝ้ามอมันแล้วแต่มันจะสุกสุกก็สุกก็สร้างนั่งเฝ้ามอมันเนี่ยดีก็สร้างมันชั่วก็สร้างมันมันจะเป็นอย่างก็สร้างมันทุกข์โศกโรคภัยก็สร้างมันอย่างก็สร้างมันเลยบ่พิจารณาเดี๋ยวบ่ได้ปัญญาแล้วบ่ได้ความรู้มันนอนเฝ้ามอมันนั่งเฝ้ามอมันเนี่ยซะมันหมดเรื่องดีขึ้นก็บ่ได้ถ้าหากเรามาใช้อุบายปัญญาพิจารณาอย่างที่ว่านี้เราจะเกิดความรู้สว่างสว่างเกิดปัญญาสะอาดเฉลียวขึ้นเราจะเห็นธรรมะเป็นเครื่องปราบปรุงเราจะเห็นธรรมะเอาเป็นเครื่องนำให้พ้นจากทุกข์ได้จริงๆเราจะเห็นว่าการพิจารณาธรรมะนี้ทำบุคคลผู้ตัวให้ดีขึ้นในแท้คือเห็นชัดตามเป็นจริงแล้วละความชั่วได้โดยตนเองไม่มีคนอื่นเหมือนครับดังอธิบายมาแล้วเห็นโทษทุกข์และบอกกล้าเห็นชั่วต่อไปอีกเพราะทุกข์เพราะโทษมันเป็นมาจากความชั่วทุกข์ก็มาจากความชั่วสร้างความดีแล้วแก้ทุกข์ละทุกข์เห็นชัดโดยตนเองที่นั้นยอมสละได้จริงมีจริงอธิบายถึงเรื่องธรรมเอาทุกข์มาเป็นอารมณ์เพื่อนำไปคิดพิจารณาการพิจารณาจะได้อย่างไรคือมันละความชั่วท่านเห็นชัดแล้วละชั่วถ้าเราเห็นชัดแล้วละบ่ได้พึงเข้าใจเถิดว่าเราละบ่ได้นั้นเพราะเราไม่เห็นชัดตามเป็นจริงจึงละความชั่วบ่ได้ถ้าเราเห็นโทษทุกข์ว่ามันเกิดมาจากกรรมคือความชั่วแล้วทุกคนต้องละได้เหมือนกันกับว่าเราเห็นอัศรพิษหรือเห็นของแสลงบ่อื่นไกลล่ะยาพิษยาอย่างก็ตามครับทีทีที่ของมันสีเนี่ยโอ้ยมันถูกกินเขาแล้วมันเป็นพิษเป็นสมเสียห้าสี่ทนเราบ่เข้าไปใกล้คือเราบ่เอานั่นมาดมแล้วบ่เอานั่นมาไว้ใกล้เราถ้าเห็นชัดเลยตนเองนะผู้อื่นจะมาให้ก็บ่ได้ถ้าเห็นก็อย่าบ่อย่าใกล้อย่าไกลผู้เห็นโทษทุกข์ในการเกิดเพราะความชั่วเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพราะบาปกรรมเป็นเหตุเป็นปัจจัยผู้ใดที่ไปกล้าให้ความชั่วเข้าไปอีกเพราะย้านทุกข์ก็บ่เห็นความชั่วทั้งทีอันนี้ยังเห็นความชั่วละชั่วบ่ได้นั้นเพราะบ่เห็นชัดในตนเองได้ยินได้เพิ่นว่าก็เลยบ่เชื่อตามจริงจึงว่าเป็นของยากอันใดถ้าหากบ่เห็นได้ตนเองธรรมะจึงเรียกว่าปัจจตังท่านถ้าถึงธรรมแล้วต้องเห็นด้วยตนเองท่านผู้เป็นธรรมแล้วต้องเห็นด้วยตนเองคือปัจจตังเห็นด้วยตนเองจึงจะเรียกว่าเห็นธรรมท่านฟังได้คนอื่นว่ายังบ่ทันถึงธรรมยังบ่เป็นปัจจตังนี่แหละถ้าพิจารณาเห็นตามจริงมันได้ประโยชน์ที่บ่เราจะละตัวได้ด้วยตนเองที่เพราะฉะนั้นทุกๆคนให้พากันคิดค้นในเรื่องธรรมถ้าบ่คิดบ่ค้นจะพากันนั่งเฝ้ามอมันยังก็สร้างมันเลยบ่ได้ดีนะเพิ่นจังเถื่อแล้วบ่เป็นประโยชน์อีหยังต่อไปนี่อธิบายมาถึงเรื่องธรรมะแสดงถึงเรื่องทุกข์เป็นเหตุทุกข์เป็นอารมณ์ละทุกข์เพราะเห็นโทษในทุกข์ละได้เป็นขั้นคือเบื้องต้นหรือตรงกลางในที่สุดมีนัยยะดัง